เรือเป่าฉวนเป็นกองเรือเรียกว่าประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับเพราะเป็นกองเรือที่มีเรือเวลาไปครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมีเรือประมาณ300ลำตั้งแต่เรือลำใหญ่สุดความยาวสมัยนั้นก็140เมตรกว้าง60เมตรกองเรือ300ลำบรรทุกทหารเท่าไหร่รู้ไหมทหารและกำลังพล 28,000 คนทั้งหมดเดินทาง7เที่ยว7เที่ยวมันเหลือไง7รอบไปแล้วกลับเจอแล้วกลับ7รอบแต่ละรอบก็ไปโอเคอาจจะไปซ้ำที่มั่งในซ้ำที่มั่งไกลที่สุดไปถึงแอฟริกา7ครั้งในรอบ28ปีตั้งแต่ปีคศ1405จนถึงคศ1433คุณผู้ชมคะคุยจริงใจสไตล์หมอชายมาแล้วนะคะดิฉันมินดานิตยาวัฒนะค่ะเรามาดูกันต่อนะคะช่วงนี้เนี่ยเราเน้นหนักกันไปที่ประเทศจีนเห็นชื่อตอนแล้วคงจะทราบแล้วว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเรื่องราวของเขาเนี่ยนะคะมันแฝงไว้ด้วยข้อคิดต่างๆมากมายทีเดียวเรื่องถึงไหนแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่คราวที่แล้วต่อมาจนถึงตอนนี้นะคะเราไปดูกันค่ะใน7ครั้งเนี่ยคุณปู่ค่ะใช้ทหารแต่ละครั้ง 28,000 คนไปประเทศต่างๆ30ประเทศเดินทางเป็นโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะครเป็นหมื่นๆไมล์อ่ะนะฮะครั้งที่2เดินทางมาที่สยามมาที่ประเทศไทยด้วยค่ะนะครับแล้วก็มาที่สมัยตอนนั้นคืออยุธยามาอยุธยาเนี่ยว่ากันว่ามาในยุคของพระเจ้านครอินทร์ราชวงศ์สุพรรณภูมิของกรุงศรีอยุธยานะครับก็มาแล้วคนไทยในยุคหลังๆตั้งแต่สมัยอยุธยามารู้จักแม่ทัพเจิ้งเหอในนามว่าอะไรรู้ไหมครับซัมปอกงเคยได้ยินไหมครับมีศาลเจ้าซัมปอกงก็เนี่ยครับอิทธิพลของกองเรือเป่าฉวนเนี่ยนะครับมาถึงอยุธยานะฮะกองเรือก็ล่องมาทางใต้แล้วก็เอาสินค้าจากเมืองจีนเครื่องปั้นดินเผาผ้าไหมมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าพื้นเมืองของประเทศทางใต้ประเทศทางใต้ก็ส่งเครื่องบรรณาการให้กับจักรพรรดิจีนนะฮะสมัยนั้นก็สมุนไพรของป่าต่างๆนะครับไปเมืองไหนก็เอาของแปลกๆไปถวายจักรพรรดิหยงเล่อมีการเอายีราฟด้วยนะฮะคุณปู่ไปถวายเหรอคะไปถวายปรากฏยุคแรกๆเอายีราฟไปถวายราชสำนักจีนเป็นยังไงคะราชสำนักจีนบอกโอ้โหเพิ่งเจอนึกว่าามีแต่ในตำนานบอกว่าตัวอะไรรู้ไหมครับเดนโรเซาเหรอคะตัวกิเลนครับกิเลนในตำนานจีนเนี่ยมันคอยาวถูกไหมครับเขาก็คิดว่ายีราฟเนี่ยแหละนี่แหละกิเลนนะครับก็เนี่ยเกิดในยุคจักรพรรดิหยงเล่อค่ะค่ะพระองค์สร้างพระราชวังต้องห้ามส่งแม่ทัพเจิ้งเหอคุมกองเรือเป่าฉวนค่ะนะครับเจ็ดเที่ยวในรอบ28ปีผ่านคันอยุธยาด้วยไปจีนไปถึงแอฟริกานะครับเพราะนั้นนี่เป็นตำนานของโลกเป็นเรื่องเป็นประวัติศาสตร์ของโลกแล้วถามว่ากองเรือเป่าฉวนเนี่ยคุณปู่เจริญขนาดไหนว่ากันว่าในยุคนั้นนะคุณปู่ยุค1400กว่านี่คือศตวรรษที่15ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคก่อนที่โคลัมบัสจะไปเจอทวีปอเมริกาเทียบกับการเดินเรือของนักเดินเรือประเทศทางตะวันตกคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรือวาสโกดากามาอะไรก็ตามเขาเอาขนาดเรือมาเทียบกันของเรายิ่งใหญ่กว่าใช่ไหมคะเทียบไม่ติดเมื่อเรือเด็กๆ เรือสมัยจักรพรรดิหยงเล่อกองเรือเป่าฉวนเนี่ยนะฮะเรือแม่ทัพเจิ้งเหอเนี่ยใหญ่กว่าเป็น10เท่าใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าก็ต้อง300ลำเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าเทคโนโลยีการต่อเรือของจีนก้าวล้ำนำหน้านำยุคจริงๆในยุคนั้นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและจึงไม่แปลกที่อำนาจบารมี
ของราชสำนักจีนเป็นที่คลานเกรงไปทั่วภูมิภาคค่ะประเทศทุกประเทศในเอเชียตั้งเกาหลีญี่ปุ่นลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนต้องสวามิภักดิ์ด้วยการจิ้มกล้องส่งเครื่องราชบรรณาการทุกปีนะครับแต่ถึงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามราชวงศ์หมิงในที่สุดปกครองจีนได้เพียงแค่276ปีจนถึงปีค.ศ. 1644ก็ต้องล่มสลายลงนะครับก็ต้องล่มสลายลงก็ล่มสลายลงด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับประวัติศาสตร์เกิดการพูดได้ง่ายพอมันปกครองมานานก็เรียกว่าเหลิงอำนาจปล่อยปะละเลยไม่ดูแลราษฎรอาณาประชาราษฎรปล่อยให้พี่น้องประชาชนอดอยากข้นแค้นเกิดการช่อราษฎรบังหลวงทุจริตคอร์รัปชันเกิดการกดขี่ข่มเหงมีแต่การแย่งชิงราชสำนักและชิงอำนาจกันไม่มีใครสนในที่สุดก็อ่อนแอลงประชาชนก็เรียกว่าไม่ศรัทธาแล้วสุดท้ายก็สูญเสียราชบัลลังก์ล่มสลายลงในปีค.ศ. 1644ก็เป็นครั้งที่สองที่เสียแผ่นดินให้กับชนต่างชาติก็คือชาวแมนจูชาวแมนจูก่อนนี้เขาเรียกว่าชาวคนกิมชาวกิมนะครับซึ่งเผ่ากิมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยชิมลางมาแล้วเคยบุกเข้ามาข้ามด่านข้ามกำแพงเข้ามาในยุคแต่ว่ายังไม่สามารถตั้งหลักปักฐานได้ไม่เหมือนมองโกลแต่เคยมาตั้งเป็นแคว้นเป็นรัฐเป็นอาณาจักรเล็กเข้ามาในเขตจีนตั้งแต่ในยุคราชวงศ์เหนือใต้ยุคของ5ราชวงศ์ก็เคยแล้วชิมลางมาแล้วเที่ยวนี้มาจริงมาแล้วตั้งสถาปนาเป็นปกครองจีนเรียกว่าราชวงศ์ชิงนะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 1644ไปจนถึงค.ศ. 1912รวมแล้วปกครองจีนอีก268ปีราชวงศ์ชิงเป็นชนเผ่าแมนจูไม่ใช่ชาวฮั่นเป็นชนเผ่าต่างชาติเผ่าที่สองที่ปกครองจีนแมนจูเวลายึดแผ่นดินจีนได้แล้วช่วงต้นๆ25ปีแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นคงนะกว่าจะมั่นคงจริงต้องใช้เวลาต้อง25ปีเพราะในระหว่างที่สถาปนาราชวงศ์ชิงแล้วเนี่ยชาวฮั่นที่อยู่ตามแว่นแคว้นต่างๆเมืองต่างๆก็ยังไม่สวามิภักดิ์ทันทีเดียวยังแข็งเมืองยังต่อต้านยังเป็นกบฏปรากฏว่าต้องสังเวยชีวิตชาวฮั่นไป 20-30 ล้านคนกว่าแผ่นดินชิงจะมั่นคงจริงๆนะครับชนเผ่าแมนจูที่เข้ามาสถาปนาราชวงศ์ชิงมาจากตระกูลใหญ่ที่ชื่อว่าตระกูลอ้ายซินเจ๋อหลอตระกูลใหญ่นะตระกูลเนี้ยเป็นตระกูลที่เป็นผู้นำชาวเผ่ามองแมนจูยึดอาณาจักรจีนประเทศจีนทั้งหมดสถาปนาราชวงศ์ชิงปฐมกษัตริย์ก็กษัตริย์ซุนจิ่งปกครองจีนโดยมีกรุงปักกิ่งนะครับเป็นราชธานีปกครองจีนอยู่มีกษัตริย์สืบสันตติวงศ์มา10องค์ด้วยกันตั้งแต่กษัตริย์ซุนจื่อมาสิ้นสุดที่ฝูอี่หรือ คนไทยรู้จักว่าจักรพรรดิองค์สุดท้ายก็คือจักรพรรดิปูยีในปีพันค.ศ. 1912ในยุคราชวงศ์จริงนะครับแม้ว่าจะเป็นชนต่างชาติไม่ใช่ชาวฮั่นแต่ก็ปรากฏว่ามีกษัตริย์มีจักรพรรดิที่ทรงปรีชาสามารถมากแล้วทำให้แผ่นดินจีนเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีมีสุขสองพระองค์ด้วยกันพระองค์แรกก็คือจักรพรรดิคังซีจักรพรรดิคังซีก็เป็นจักรพรรดิองค์ที่สองต่อจากจักรพรรดิผสมกษัตริย์ซุนจื่อนะครับจักรพรรดิคังซีเนี่ยปกครองจีนยาวนานถึง61ปียุคของจักรพรรดิคังซีนี่แผ่นดินจีนขยายกว้างใหญ่ไพศาล
จริญรุ่งเรืองค่ะแล้วถัดมาจากจักรพรรดิฟางซีก็หยงเจิ้งเคยได้ยินองค์ชายสี่ไหมครับหนังจีนกำลังภายในมาก่อนที่หัวละล้านองค์ชายสี่แมนจูสมัยก่อนประเพณีต้องหัวล้านหมดเลยอยู่แล้วนะครับแต่จักรพรรดิหยงเจิ้งก็คือเป็นพระโอรสองค์ชายสี่เนี่ยพอคังซีสวรรคตก็องค์ชายสี่ขึ้นครองราชทรงพระนามว่าจักรพรรดิหยงเจิ้งโอรสของหยงเจิ้งจักรพรรดิหยงเจิ้งก็คือพระเจ้าเฉียนหลงยุคของพระเจ้าเฉียนหลงเนี่ยนะครับจักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยก็เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากๆว่ากันว่าเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยจักรพรรดิคังซีไปถามนักประวัติศาสตร์จีนแทบทุกคนถ้าถามว่าคุณคิดว่าจักรพรรดิจีนพระองค์ไหนที่เก่งที่สุดสุดยอดที่สุดส่วนใหญ่จะตอบว่าเฉียนหลงฮ่องเต้เพราะว่าท่านสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินจีนมากมายมหาศาลโดยเฉพาะการดูแลสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนประชาชนถึงแม้จะถูกปกครองโดยชาวแมนจูแผ่นดินจีนก็สงบในยุคของพระเจ้าเฉินหลงค่ะแผ่นดินจีนในยุคราชวงศ์ชิงในยุคปลายๆเนี่ยนะครับค่ะเริ่มถูกคุกคามด้วยภัยหลายอย่างรอบด้านเลยตอนนี้1ถูกคุกคามด้วยมหาอำนาจตะวันตกค่ะนำร่องมาด้วยสงครามฝิ่นนะครับถูกคุกคามด้วยกบฏทั้งหมดโดยเฉพาะกบฏไทจิ๋นเป็นกบฏที่มีกำลังเป็นล้านแผ่นดินจีนเนี่ยในยุคราชวงศ์ชิงเป็นยุคซึ่ง เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ในทุกหลายๆราชวงศ์ก็มีการแย่งชิงอำนาจมีพูดง่ายๆมีขุนศึกเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่นะครับตั้งตัวเป็นใหญ่แตกแยกกันเช่นเดียวกับในยุคก่อนหน้านี้แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือในยุคราชวงศ์ชิงนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ผ่านมาจนถึงปลายศตวรรษที่19ประมาณสักปี1840กว่าเนี่ยคุณปู่ครับเป็นยุคที่อำนาจแสนยานุภาพทางทหารของมหาอำนาจทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะครับเริ่มขยายเรียกว่าอิทธิพลของตัวเองค่ะอาณานิคมและเป็นยุคล่าอาณานิคมค่ะคือแสนยานุภาพทางทะเลค่ะทางเรือนี่เกรียงไกรมากค่ะเริ่มมาล่าอาณานิคมทางฝั่งเอเชียค่ะและเริ่มเข้ามาลุกลามจีนค่ะนะครับสัญญาณอันตรายจากภัยคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกค่ะก็เริ่มจากสงครามฝิ่นสงครามฝิ่นเนี่ยเริ่มครั้งแรกปีคศ1839ค่ะ3940เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นก็อังกฤษก็เอาฝิ่นจากอินเดียเข้ามาขายปรากฏพอถึงปีก่อนหน้าจะเกิดสงครามปี1830ในประเทศจีนเนี่ยมีคนติดฝิ่นทั้งรัฐข้าราชการประชาชนเนี่ยค่ะเป็น10ล้านคนค่ะเป็น10ล้านคนคุณผู้พอติดฝิ่นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานก็ด้อยลงถูกไหมครับในแง่เศรษฐกิจก็สูญเสียมหาศาลเพราะต้องเสียเงินไปกับการนำเข้าฝิ่นนำเข้ามาแล้วก็ทำลายสุขภาพคุณภาพของข้าราชการประสิทธิภาพการทำงานก็ถดถอยประชาชนก็ขี้เกียจเพราะนั้นเศรษฐกิจก็เริ่มถดถอยแย่ลงในที่สุดจักรพรรดิจีนรู้สึกจะตั้งแต่ยุคจักรพรรดิเต้ากวงนะครับ
ก็เริ่มบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยไว้ไม่ได้ต้องเลิกฟินเด็ดขาดนะครับจับหมดใครค้าฟินจับให้เลิกปรากฏว่าจับมายึดฟินมาจะมาเผามาทำลายยึดอุปกรณ์ยึดโรงเก็บฟินก็ขัดแย้งกับอังกฤษที่เอาฟินมาขายใช่ครับก็อังกฤษก็ไม่ยอมแล้วคราวนี้ก็เริ่มแข่งหือใช่ไหมก็ส่งกองเรือมาส่งทหารมาก็ลบเรียกว่ามาปะทะกันครั้งแรกสงครามปิดในปี1842 39-44-42นะครับก็ปะทะกันในที่สุดทางราชสำนักจีนเห็นท่าว่าสู้ไม่ได้แน่เพราะจีนยุคนั้นเนี่ยเทียบระหว่างกองเรือสมัยใหม่ของตะวันตกกับกองเรือของจีนซึ่งจีนตอนนั้นยังไม่รู้นะยังคิดว่าตัวเองอันดับหนึ่งของโลกอยู่แต่พอปะทะเข้าจริงๆแล้วโอ้โหมันสู้ไม่ได้เพิ่งจะรู้ตัวค่ะสู้ไม่ได้ยังไม่พอนะครับในช่วงนั้นเนี่ยในประเทศจีนเองก็เกิดกบฏนะฮะหลายกลุ่มหลายก๊กกลุ่มกบฏที่เป็นกบฏที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นภัยต่อราชวงศ์ทิงมากที่สุดนะครับก็คือกบฏไท่ผิงนะครับกบฏไท่ผิงที่นำโดยหงซิ่วฉวนเนี่ยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่1843ยุคใกล้ๆกันเลยนะฮะใกล้ๆกับสงครามปิดเพราะนั้นแผ่นดินจีนในยุคราชวงศ์ชิงในยุคปลายๆเนี่ยนะครับเริ่มถูกคุกคามด้วยภัยหลายอย่างโอ้รอบด้านเลยตอนนี้หนึ่งถูกคุกคามด้วยมหาอำนาจตะวันตกนำร่องมาด้วยสงครามปิดนะครับถูกคุกคามด้วยกบฏโดยเฉพาะกบฏไท่ผิงเนี่ยเป็นกบฏที่มีกำลังเป็นล้านๆแล้วกว่าจะปราบได้21ปีใน21ปีนี่คนต้องตายไป30ล้านคนเขาบอกว่าเป็นสงครามกลางเมืองครั้งที่ยิ่งใหญ่สุดในแผ่นดินจีนต้องสังเวยชีวิตพี่น้องประชาชนจีนไปเยอะมากๆมันเกิดคาบเกี่ยวในช่วงเดียวกันกับการคุกคามของตะวันตกผนวกกับราชสำนักจีนเกิดการแข่งแย่งชิงดีแย่งสมบัติกันนะครับแล้วพอถึงยุคจักรพรรดิเสียนเฟิงซึ่งเป็นพระโอรสของจักรพรรดิเต้ากงนะครับจักรพรรดิเสียนเฟิงเนี่ยนะครับก็ปกครองจีนตั้งแต่ได้ขึ้นมาครองราช1850ถึง1861เนี่ยนะครับช่วงนี้พระองค์มีสนมองค์หนึ่งเย่เฮ่อนารานะครับซึ่งต่อมาเป็นพระนางซูสีไทเฮานะครับพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยสมัยจักรพรรดิเสียนเฟิงก็ยังไม่มีอำนาจอะไรเท่าไหร่แต่พอจักรพรรดิเสียนเฟิงสิ้นพระชนไปพระมเหสีไม่มีพระโอรสเย่เฮ่อนารานะครับซึ่งเป็นสนมเป็นมเหสีองค์รองไม่ใช่อัครมเหสีมีพระโอรสจึงได้ตั้งโอรสของพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยให้ขึ้นมาครองราชแทนนะครับพระนามว่าพระเจ้าถงจื้อครองราชตั้งแต่ปี1961ถึง1974-75 1861ถึง1870กว่า74-75นะครับตั้งแต่ยุคจักรพรรดิถงจื้อเป็นต้นมาอิทธิพลบารมีของพระนางสูสีไทเฮาก็เริ่มเข้ามาเรียกว่าพูดง่ายๆเข้ามาบงการการบริหารบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองเขาเรียกว่าบริหารหลังฉากปกครองหลังฉากนะฮะจักรพรรดิถงจื้อขึ้นครองราชอายุแค่ 5-6 พรรษาเองก็นั่งบัลลังก์แล้วก็มีฉากกั้นเคยดูหนังใช่ไหมฮะแล้วมีพระนางเขาเรียกพระพันตีหลวงนะครับคอยบัญชานั่งอยู่ข้างหลังคอยสั่งการบงการอยู่ข้างหลังนอกจากภัยคุกคามตะวันตกกบฏต่างๆบวกกับการแทรกแซงการบริหารบ้านเมืองด้วยพระนางสูสีไทยครับซึ่งวิธีคิดของพระนางสูสีไทยเฮาเนี่ยคือพระนางก็หวังดีต่อประเทศชาติแต่ก็มีหัวโบราณคือหัวนี่เชื่อแบบเดิมต้องการอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดิมตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่รู้ว่าโลกนี่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับยังคิดว่าจีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ในที่สุด
ก็กัดเซาะบ่อนเซาะราชวงศ์ชิงนะครับโดยเฉพาะพอไปถึงปี1914นะครับก็มีสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นค่ะนะครับแล้วยุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยปฏิรูปจักรพรรดิเมจิตอนปลายศตวรรษที่19ค่ะญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศยอมรับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความรู้จากตะวันตกพัฒนาประเทศเจริญรุ่งหน้าแล้วเกิดต้องการเป็นใหญ่ต้องการเป็นเรียกว่าต้องการเป็นมหาอำนาจญี่ปุ่นก็เริ่มเดินนโยบายนะครับแสวงหาดินแดนขยายอาณาเขตโดยเฉพาะจีนนี่จับถูกญี่ปุ่นจับตามองตาไม่กระพริบเพราะเป็นประเทศใหญ่หวังจะเขมือบจีนเพราะว่าจะกลายเป็นมหาอำนาจมันต้องมีแหล่งวัตถุดิบชั้นดีประเทศจีนมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลวันญี่ปุ่นก็เริ่มลุกลามจีนแทรกแซงจีนนะครับแผ่นดินจีนปลายราชวงศ์ชิงเรียกว่าออนแอร์สุดๆนะโดนออนแอร์สุดๆและโดยเฉพาะมาในช่วงที่พอญี่ปุ่นแทรกแซงลุกลามจีนด้วยการยึดแถบมณฑลซานตงนะครับส่งกำลังมายึดรุ่นจะปี1910กว่าเนี่ยนะฮะ914ส่งกำลังมายึดซานตงพอมายึดแล้วปรากฏว่าปัญญาชนในประเทศจีนก็ไม่ยอมก็เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่แล้วก็มีการปราบประชาชนรัฐบาลจีนยุคนั้นอ่อนแอก็ปราบประชาชนสุดท้ายก็เรียกว่าก็เกิดขบวนการต่อต้านขึ้นมาในที่สุดก็เกิดพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาด้วยจีนตั้งแต่ปี1911 1912แล้วกันนะฮะสิ้นสุดราชวงศ์จีนจนถึง1949เราถือว่าประเทศจีนอยู่ภายใต้ยุคที่ปกครองโดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีนภายใต้พรรคก๊กมินตั๋งพรรคชาตินิยมในยุคแรกๆก็นำโดยดร.สุนทรแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะย้อนไปอย่างนี้นิดหนึ่งว่าช่วงปลายราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะช่วงที่ญี่ปุ่นเริ่มนโยบายขยายอาณาเขตเนี่ยเริ่มเข้ายึดครองเกาหลีปี1894นะครับคศ1894เกาหลีเนี่ยเป็นประเทศสลาดของจีนพอโดนญี่ปุ่นยึดครองก็ร้องขอให้จีนเข้าช่วยจีนพี่ใหญ่เนี่ยประเทศน้องเล็กอยู่แค่เอื้อมมือตรงเนี้ยโดนประเทศเล็กๆอย่างญี่ปุ่นลุกลามเนี่ยไม่ช่วยก็เสียหน้าถูกไหมครับก็ต้องช่วยก็ส่งกองเรือที่ดีที่สุดของตัวเองไปเรียกกองเรือเป่ยหยางนะครับปะทะกับกองเรือญี่ปุ่นปรากฏพอปะทะกันแพ้ยับเยินกองทัพเรือจีนที่คิดว่าเกรียงไกรนะครับเป็นกองทัพเรือที่ดีที่สุดแล้วไปเจอกองทัพญี่ปุ่นกองทัพเรือแพ้ยับเยินพอปี1894แพ้ยับเยินเนี่ยคุณก่อนหน้า1894ก็เคยถูกมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะประเทศอังกฤษลุกลานด้วยสงครามฟินแผ่อิทธิพลตามหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกมามีอิทธิพลในกวางโจวกวางตงนะครับมีอิทธิพลในนานกิงอิทธิพลแถวเซี่ยงไฮ้พอจีนแพ้สงครามยุทธนาวีกับญี่ปุ่น1894ค่ะจึงเป็นการเผยไตครั้งใหญ่ว่ามหาอำนาจตะวันตกที่เคยลุกลานเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังลุกลานไม่เต็มพูดง่ายยังไม่เขมือบเต็มที่
ยังเกรงๆว่านี่เป็นยักษ์ใหญ่มาก่อนแต่พบจีนแพ้อย่างย่อยยับปี1894มหาอำนาจทั้งหลายก็เลยโอ้โหจริงๆแล้วประเทศจีนไม่มีน้ำยาเลยใช่อ่อนแอสุดๆเสือกระดาษเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกมาร่วมมือกันดีกว่าจีนนี่เหมือนแตงโมเลย มาผ่าแตงโมแบ่งกันกินดีกว่า นะครับก็โอ้โหคราวนี้เอาใหญ่เลยครับฝรั่งเศสก็ลุมกินโต๊ะฝรั่งเศสก็มาบอกว่าอ้างเลยครับแถวมณฑลยุนนานมณฑลกวางสีพวกนี้นะครับขอให้เป็นเขตอิทธิพลของเขาญี่ปุ่นก็บอกว่าเมืองเสี้ยเหมินนะครับในฝูเจี้ยนมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยขอให้เป็นรวมทั้งไต้หวันต้องตกเป็นเขตอิทธิพลของเขาเยอรมันก็มาเอาที่ซันตงเมืองชิงเต่ารัสเซียก็กินโต๊ะทางแถวแมนจูเรียนะครับอังกฤษก็ตั้งแต่กวางตุ้งนะฮะไปจนถึงเซี่ยงไฮ้นะครับยังจะเข้ามาลุกล้ำในเขตเมืองแถวลุ่มน้ำอย่างสีเขียงปรากฏว่าประเทศจีนอ่อนแอมากๆด้วยการถูกลุกลานโดยเพราะประเด็นที่ถูกลุกลานจากญี่ปุ่นจากต่างชาติเนี่ยนะแล้วราชวงศ์ชิงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังพูดได้บริหารแบบประสิทธิภาพการบริหารเนี่ยมันด้อยมากๆประชาชนก็อดอยากยากแค้นแถมประเทศถูกย่ำยีเสียศักดิ์ศรีเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจีนในยุคนั้นโดยเฉพาะยุคปลายศตวรรษที่19ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเริ่มมีการส่งลูกหลานคนจีนไปล่ำเรียนไปศึกษาในต่างประเทศไปประเทศทางตะวันตกนะครับไปฮ่องกงนะฮะไปเรียนไปรู้เห็นความเจริญของโลกตะวันตกกลับมาประเทศจีนมาเห็นมาตุภูมิตัวเองถูกย่ำยีขนาดนี้ก็เลือดรักชาติก็ไม่ยอมนะครับโดยในปี1911ก็มีผู้นำของคนจีนรุ่นใหม่ภายใต้การนำของด็อกเตอร์ซุนยัตเซนเคยเรียนชื่อใช่ไหมค่ะก็ได้ประกาศรวบรวมคนที่รักชาติค่ะประกาศตั้งเป็นสาธารณรัฐจีนปี1911นะครับใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐสาธารณรัฐจีนค่ะนะครับและปี1912ก็ตั้งพรรคชาตินิยมเรียกว่าพรรคก๊กมินตั๋งขึ้นมา1912นะครับในช่วงนั้นเนี่ย1912ราชวงศ์ชิงก็ล่มสลายนะครับมันง่อนแง่นมานานหลายปีนะครับพยายามจะแก้แล้วแก้อีกนะพยายามจะปฏิรูปก็ช้าเกินไปไม่ทันแล้วสถานการณ์มันลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ก็จีนตั้งแต่ปี1912แล้วกันนะฮะสิ้นสุดราชวงศ์ชิงจนถึง1949ค่ะเราถือว่าประเทศจีนอยู่ภายใต้ยุคที่ปกครองโดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีนค่ะภายใต้พรรคก๊กมินตั๋งหรือพรรคชาตินิยมค่ะในยุคแรกๆก็นำโดยดร.ซุนยัตเซ็นค่ะนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยพอสิ้นสุดราชวงศ์ชิงดร.ซุนยัตเซนขึ้นมาก็ยังไม่มีอำนาจที่จะทำให้แผ่นดินจีนสงบหรือเป็นปึกแผ่นมันมีขุนศึกตามเมืองต่างๆภาคต่างๆพังงาดขึ้นมาอีกแล้วนะฮะเมืองจีนจะเป็นอย่างเงี้ยวัฏจักรเงี้ยนะพอขาดพอราชวงศ์ใดแล้วล่มปั๊บหรือไปปลายราชวงศ์ก็จะเริ่มมีขุนศึกตั้งขึ้นมามีขุนศึกทางเหนือจางโซเหลียงขุนศึกหยวนซื่อไข่นะครับก็พังงาดขึ้นมาในยุคนี้ในที่สุดหยวนซื่อไข่เนี่ยนะครับทางรัฐบาลของก๊กมินตั๋งในยุคนั้นก็มองว่าโอ้การจะปราบขุนศึกต่างๆต้องใช้ความเข้มแข็งทางกำลังทหารก็ขอให้หยวนซื่อไข่มาร่วมมือให้หยวนซื่อไข่เป็นประธานาธิบดีตอนแรกดร.ซุนยัตเซนเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวแล้วพอหยวนซื่อไข่ร่วมมือก็ยกให้มาเป็นประธานาธิบดี
แต่พอเป็นประธานาธิบดีแล้วหยวนซื่อไข่มีความทะเยอทะยานต้องการพาจีนกลับไปเป็นยุคจักรพรรดิใหม่ต้องการสถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้ใหม่ในช่วงปีค.ศ.1915ถึง1916แต่ไม่สำเร็จเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วทำไม่สำเร็จไม่มีคนร่วมมือด้วยปีถัดมาหยวนซื่อไข่ก็ตายนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ครอบคาบเกี่ยวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างที่ผมพูดตอนต้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือ1914ถึง1918นะครับปรากฏพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นยึดซันตงแล้วเรียกร้องเอาสิทธินู่นสิทธินี่ตั้งแต่ค้างตึงมาตั้งแต่ปี19111914แล้วมันชะงักไปว่าเรื่องมันค้างไว้อยู่เพราะมันเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ถือว่าชนะสงครามด้วยนะครับค่ะแม่กำลังสนุกเลยนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตตัดบทคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเวลาหมดอีกแล้ววันละครึ่งชั่วโมงไม่พออยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไงสัญญาค่ะว่าสัปดาห์หน้าจะมาเล่ากันต่อจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเลยก็แล้วกันนะคะว่าอย่างที่เราได้ทราบกันทุกๆราชวงศ์มีความพยายามอย่างมากนะคะที่จะให้ราชวงศ์ของตัวเองเนี่ยอยู่เป็นปึกแผ่นแต่ปรากฏว่าก็เป็นวงจรเป็นวัฏจักรนะคะสูงสุดบางทีเนี่ยพอมันสูงมากๆมันก็ต้องลงดิ่งกลับสู่สามัญแล้วก็อาจจะต้องล่มสลายไปในที่สุดนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวกันต่อกันแล้วกันวันนี้ขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนนะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทำในวันนี้ใครสนใจอยากมาอ่านหนังสือก็ได้นะคะอยากมาเรียนภาษาจีนก็ได้เขามีการเขียนเป็นแบบผู้กันจีนอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงเรียนเครื่องดนตรีจีนอย่างกู่เจิ้งก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเหมาเจ๋อตุงเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวทางของแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นคิดว่าประเทศจีนจะปฏิวัติสำเร็จต้องด้วยพลังข่าวนะเพียงแต่เช็คล้อมปราบครั้งที่หนึ่งพอปราบปุ๊บเนี่ยก็สำเร็จผลไม่ค่อยดีเพราะอะไรฮะเพราะเหมาเนี่ยก็คือใช้วิธีเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองหนีเองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามก็คือใช้สงครามจลยุทธ์นะครับก็คือไม่ปะทะซึ่งหน้าทหารก๊กมินตั๋งตีเข้ามาก็ถอยแล้วก็วกกลับมาตีปรากฏว่าการล้อมปราบสามครั้งแรกนะครับก็ไม่ค่อยจะสำเร็จผล